คำจำกัดความของปรัชนีข้อนี้ก็คือแชมป์มวยหัวการค้าถ้าพร้อมแล้วพบกับปรัชนีหมายเลข6ครับมาลุกสปอนเลยสำหรับปรัชนีข้อที่6คุณบอมคุณเล็กเห็นหน้าปรัชนีคนที่6ของเราแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ12ค่ะ42ปีคำตอบแรกของคุณครับอ่ะมาที่สายสื่อของเราเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีเซนอะไรเลยอะตอบสิมันชาไปหมดแล้วว่าคุณเอกกี้จะตอบไหมเอกกี้ให้นี่ตอบก่อนได้มั้ยคะพี่ตอบก่อนเลยยุ่งอะไรกับฉันเนี่ย30วินาทีนะเว้ยโอนน้อยออก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 ใครประหลาดออกก่อนโอนน้อยออกอ่ะประหลาดออกก่อนตอบก่อนเขาพูดมาไม่ได้มีเรื่องหรอตอบก่อนประหลาดตอบก่อนเธอเท่าไหร่อ่ะเธอจะบอกฉันหน่อยสิไม่มีปรัชนีไม่สามารถบอกอะไรใครได้ทั้งนั้นหวยใช่มั้ยหุ่นดีมากเลยเดี๋ยวพี่ก็เล็งหุ่นเขาตลอดเลยขอเป็น39ปีทำไมแม่คิดเหมือนแอร์ไม่รู้เธออย่ามาบีบฉันนะเอาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอ้เพิ่งแอร์40ไงถ้าสมมติแอร์40ใช่ป่ะแอร์กลัวเอาเร็วใครก่อนดีเริ่ม2 3 40ค่ะแอร์40มอลลิสโอ้ยตายแล้วเซนลิสตั้งแต่แรกเลยลิสไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเกมการแข่งขันใดๆอยู่แล้วเพราะว่าลิสโปรเฟชชั่นอลมากพอที่จะไม่เอาการแข่งขันมาเบียดเบียนความสามารถในการตอบลิสนี่จริงๆแล้วพี่เขาเลข4แล้ว41ครับ41ปีถึงนั้นตอบแบบตอบกันอยู่ตรงนี้ฉันเท่าไหร่อ่ะฉันลืมไปแล้วอ่ะตอบแบบนี้นี่คือแบบผักให้คุณเอกกี้แบบมีโอกาสโดนใช่ไหมใช่ไหมใช่น่าเกลียดบอลลินนี่บอลลินนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะเอาล่ะคุณบอมคุณเล็กครับคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่1ตัวช่วยคือความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ค่ะใช่เอาล่ะถ้าใช้ตัวช่วยความทรงจำปรัชนีหมายเลข6ครับทบทวนความทรงจำของคุณสักนิดหนึ่งและช่วยเล่าความทรงจำของคุณให้เราฟังหน่อยครับตอนปี31ได้ต่อยกับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณครับปี2531ได้ต่อยมวยกับคุณสามารถพยัคฆ์อรุณ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่42ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสามารถ48ต้องไล่เรียงกันสามารถ48ต้องไล่เรียงกันน้อยกว่าใช่ไหม43เอา43มั้ยถ้าจะน้อยกว่า35ปีมั้ยกดเปลี่ยนคําตอบจะเปลี่ยนจาก42ปีเป็น43ครับ43ปีขยับขึ้นมาอีก1ปีค่ะมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ 10,000 บาทครับปรัชนีหมายเลข6คุณอายุ43ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องครับคุณเจริญทองเกียรติบ้านช่องคุณอายุเท่าไหร่ครับ39ปี40ค่ะ41ครับ43ครับ43คุณอายุเท่าไหร่ครับ51ครับ51ปีครับ51ทุกคนอ้าปากค้างกันหมดเลย51ปีดูฟิตและเฟิร์มแบบนี้คุณเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยชื่อดังมากๆนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่เป็นความทรงจำก็คือต่อยกับคุณสามารถพยัคฆ์อรุณใช่ครับตอนนั้นต่อยเนื่องในอะไรอ่ะเป็นรุ่นอะไรยังไงคือผมก็ดังขึ้นมาสูงสุดแล้วก็ได้มาเจอกับพี่สามารถผมก็ดีใจมากก็เป็นขวัญใจผมตั้งแต่เด็กๆเราเรียกว่าเขามีเขาเป็นไอดอลสำหรับเราเลยเป็นขวัญใจของเราใช่ครับได้ขึ้นไปต่อยกับเขาครับนะครับวันนั้นขึ้นไปต่อยเสร็จผลคือยกแรกครับโดนน็อกยกแรกโดนน็อกสามารถโดนน็อกผมเองทำไมอ่ะก็มันไม่ทราบประมาทไปเองก็ได้ครับกลัวพี่มาดไปด้วยอ๋อด้วยความเราเขาเป็นขวัญใจเราก็สงสัยมองหน้าเขานานไปหน่อยไหมมองหน้าเขาเยอะๆไปเลยโดนเขาน็อกเลยนะครับแต่ว่านั่นก็คือครั้งหนึ่งที่ได้ต่อยกันนักมวยที่ถือว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็เป็นแมตช์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของคุณเจริญทองและปัจจุบันนี่ต้องบอกเลยนะครับเป็นนักมวยที่ตอนนี้เปิดผมทำเป็นยิมมวยออกกำลังกายครับสถานที่ยิมมวยก็ชื่อเจริญทอง
มวยไทยยิมครับเจริญทองมวยไทยยิมซึ่งเป็นคนเรียกว่าเป็นคนแรกๆเลยที่ทำเรียกว่ายิมมวยไทยใช่ไหมฮะให้คนมาต่อยมวยกันเจ้าแรกครับเจ้าแรกเลยปัจจุบันมีกี่สาขาผมมีทั้งหมดที่เคยมี15-16สาขาได้โอ้โหนี่15-16สาขาแล้วตอนนี้แต่ผมทำเป็นแฟรนไชส์ด้วยมีแฟรนไชส์ด้วยตอนนี้คอสหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ผมทุกวันนี้คอส6,000 บาทต่อ30 ชั่วโมงครับ6,000 บาทต่อ30 ชั่วโมงนะครับแล้วมีเรียนอะไรบ้างมีออกในการออกอาวุธทุกอย่างมีการออกหมัดเท้าเข่าศอกครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเลยครับแล้ววันนี้นี่เรียกว่าเจ้าของยิมมาด้วยตัวเองช่วยสอนเบสิกกับสายสืบของเราหน่อยได้ไหมฮะเอาแบบออกเรียกออกอาวุธต่างๆได้ไหมได้ครับอ่ะถ้าได้เชิญเลยครับมาด้านนี้เลยมาต้องออกยังไงเบสิกแรกหมัดนะฮะลักษณะการออกหมัดหน้าดูนะครับลักษณะหมัดยับหน้ายับป้องยับพยายามยับเราพยายามส่งไหล่ไปข้างหน้าเหมือนเราเอื้อมไม่ถึงเป้าหมายจ้ะอันไหนได้ขอออกมาทีละคนหมอฤทธิ์ก่อนหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์ดูสิปุ๊บปุ๊บได้ปุ๊บปุ๊บจะมีเรื่องมาบอกไหมมาแอร์บ้างพี่ทำไมก็แมนอ่ะวิ่งแมนอ่ะคุณเอกี้ฉันเหมือนเดี๋ยวฉันเหมือนนะมาตรงนี้ฉันคิดว่าจะเป็นคุณจารุณีคุณจารุณีสุขสวัสดิ์ขอท่าใหม่เนื้องอ่ะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนซ้ายก่อนเผื่อเป็นนางเอกบู๊นางเอกสายบู๊เออได้ไหมคะได้ครับครูครูฮะนี่ครูอันนี้หมัดครับอ๋อผมด้วยเหรอผมอะไรผมลองพี่เอพี่เอแมนอ่ะเฮ้ยพี่เอเฮ้ยดูเรียบร้อยได้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้นะพี่เอได้อ่ะได้ไหมถ้าได้นี่เป็นการสอนตัวอย่างนะครับไปที่ยิมนี่ก็คือสามารถเรียนได้เลยเรียนได้เลยนะครับและต้องบอกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับมาโชว์ลีลาการเป็นคุณครูนะครับและมาทราบถึงประวัติของพี่เจริญทองด้วยขอบคุณคุณเจริญทองเกียรติบ้านชมยาซัสซาทีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาทีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาทีเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสทีเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี